ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ STEM Education เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาเราจะนำมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะเรื่องแรกค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดตัวขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการกับโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยค่ะว่าองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจในโครงการนี้เพราะว่าอยากจะนำไปเป็นโครงการต้นแบบในการฝึกอาชีพระดับอาเซียนค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเขาเรียกว่าขายดิบขายดีเลยนะคะกับการแลกค่าเทอมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำลังพูดถึงพืชผลทางการเกษตรที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดจะต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในช่วงของ STEM Education ค่ะเมื่อกี้แม่โจ้ไปนี่ต่อค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะตอนนี้บอกว่าขยายเวลาเปิดรับตรงนะคะเพราะว่าหวั่นเกรงว่าเด็กๆจะพลาดโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆแบบนี้ยังไม่สายเกินไปติดตามฟังกันได้ในช่วงนี้กับ STEM Education ค่ะที่โครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะที่ได้รับความสนใจกันอยู่ในขณะนี้นะคะเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีนะคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดตัวโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะค่ะหรืออีกหนึ่งชื่อนั่นก็คือ Education to Employment Work Alternation นะคะ Bootcamp ค่ะโดยมีท่านนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวนะคะว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนค่ะที่ต้องการอยากจะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาและจะเป็นการยกระดับในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยจะถือว่านี่เป็นโครงการหลักสูตรแบบเข้มข้นเพื่อที่จะต่อยอดให้กับผู้เรียนนั้นสามารถไปปฏิบัติงานแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริงโดยจะเลือกเน้นที่กลุ่มสาขาที่กำลังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่สามารถจะไปตอบโจทย์กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือในภาคประชาชนทั่วไปซึ่งก็มีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มเป้าหมายด้วยกันนะคะ2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวช.3ที่ต้องการอยากจะฝึกทักษะวิชาชีพอื่นเพิ่มเติมขึ้นอย่างหลากหลายและอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปนั่นก็คือผู้ว่างงานหรือว่าผู้ที่กำลังศึกษาหรือว่าศึกษาสำเร็จแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของการศึกษาและจบใหม่แล้วกำลังหาไอเดียหรือว่าหาแนวทางในการทำงานหรือฟรีแลนซ์ผู้ประกอบอาชีพอิสระก็มาเรียนรู้ได้นะคะจะช่วยการเพิ่มพูนทักษะสำหรับการปฏิบัติงานนั่นเองค่ะเขาบอกว่าจริงๆโครงการนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สถานประกอบการค่ะได้คนทำงานตามที่ต้องการอย่างแท้จริงนะคะในขณะเดียวกันเองค่ะท่านบอกว่ามีทีมวิจัยเข้ามาติดตามการดำเนินงานเรื่องนี้ด้วยเลยนะคะเพราะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยประสบความสำเร็จและจะมีดำเนินการในระยะต่อไปยังไงให้ยั่งยืนด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะดร.กาตอสฮารีพรีโอวีจันโตค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีมีโอนะคะก็ยังสนใจที่จะนำโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของอาชีวะนี้ล่ะค่ะไปเป็นต้นแบบในระดับอาเซียนด้วยนะคะถือว่าเป็นความน่ายินดีเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านท่านดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านได้กล่าวด้วยนะคะว่าโครงการดังกล่าวนี้มีสถานศึกษาทั้งจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมแล้วค่ะถึง444แห่งด้วยกันแล้วก็มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการนี้แล้วถึงพันกว่าแห่งนั่นก็คืออยู่ที่1,537แห่งด้วยกันนะคะโดยจะมีหลักสูตรที่เปิดสอนขึ้นตามโครงการ9ประเภทวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษาก็จะได้แก่วิชาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมคหกรรมศิลปะการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศศิลปกรรมประมงและอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มรวมแล้วทั้งสิ้น 2,656 หลักสูตรเลยทีเดียวค่ะค่ะมาดูกันบ้างนะคะว่าใน2หลักกลุ่มนี้ค่ะเป็นยังไง2กลุ่มที่ว่าก็คือกลุ่มแรกค่ะคือหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Grow Engine S-Curve Thailand 4.0 นะคะจำนวน550หลักสูตรเช่น
ช่นอะไรบ้างการตรวจสอบรอยร้าวนะคะของพวกช่างอากาศยานแล้วก็พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าช่างซ่อมบำรุงแมคคาทรอนิกนายอุตสาหกรรมการผลิตนะคะรวมถึงการส่งระบบรางรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะก็จะมีผู้เข้าร่วมตอนนี้ค่ะมีผู้ฝึกอบรมแล้วนะคะ 29,33 คนแล้วกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นหลักสูตรความต้องการท้องถิ่นที่ชื่อว่า local needs นะคะและ SMEs นะคะจำนวน 2,106 หลักสูตรด้วยกันค่ะตอนนี้เนี่ยคือมีผู้เข้าฝึกอบรมแล้วนะคะ 61,206 คนแล้วก็รวมผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วทั้งหมดนะคะจำนวน 80,000 กว่าคนแล้วค่ะโอ้โหนี่คือ2กลุ่มที่มีมากมายหลากหลายหลักสูตรที่จะมาช่วยพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทั้งกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่อยากจะหาแรงบันดาลใจกับโครงการฝึกอบรมแบบหลักสูตรระยะสั้นแบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมซีมีโอที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาในระดับอาเซียนให้ความสนใจอยากจะนำไปเป็นต้นแบบนะคะชื่นชมจริงๆกับแนวคิดนี้ค่ะเรามากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่านได้กล่าวนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นได้มีการขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีในรุ่นที่สอบตรงค่ะประจำปีการศึกษา2560จากแต่เดิมนั้นตั้งข้อกำหนดเอาไว้ว่าจะเปิดรับสมัครถึงวันที่28กุมภาพันธ์ที่เพิ่งหมดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ณขณะนี้ขยายเวลาออกไปให้ไปสิ้นสุดในวันที่10มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นอยากจะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เพิ่งจะตัดสินใจนะคะรวมถึงนักเรียนที่เพิ่งจะทราบว่าในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยนั้นได้ไม่ได้รับนักศึกษาผ่านระบบการแอดมิชชั่นให้เดินทางเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้นะคะจากข้อมูลล่าสุดค่ะก็มีผู้ยื่นใบสมัครกับมทร.ธัญบุรีพร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วนะคะกว่าหมื่นคนโดยคณะค่ะที่มีคนสนใจมากเป็นอันดับหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะพี่แนนสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคณะบริหารธุรกิจนะคะรวมถึงอันดับที่3ก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะซึ่งท่านอธิบดีนะคะก็ได้กล่าวบอกว่าอยากให้นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนที่นี่รีบส่งใบสมัครแล้วก็รีบเสียค่าสมัครด้วยนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการปิดทำการรับสมัครเพราะว่าหากนักเรียนคนไหนต้องการที่จะมาเรียนในมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรีบตัดสินใจนะคะมาเรียนในมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคลโดยตัดสินใจจากความชอบในสาขาที่ตัวเองอยากจะเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมถึงมีเรื่องของทุนการศึกษามาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ภายในกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองสนใจด้วยเพราะว่าจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเพราะว่าต้องการที่จะสร้างงานให้สถานประกอบการเนี่ยค่ะมีคนที่มีบุคลากรแล้วก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้ไปทำในสิ่งตัวเองชื่นชอบจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะในการที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัครเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ว่างแล้วยังไม่แน่ใจว่าอยากจะไปศึกษาต่อทางด้านไหนอีกหนึ่งสายวิชาชีพทางราชมงคลเนี่ยพร้อมแล้วก็มีศักยภาพทุกอย่างเพียงพอถ้ากลัวว่าจะไม่มีเรื่องของงบในการศึกษาทางมหาวิทยาลัยเองก็มีทุนการศึกษาในการสนับสนุนด้วยค่ะนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ด้วยว่าสาเหตุใดนอกจากว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าในปีนี้ไม่มีการสอบในรูปแบบของดึงคะแนนแอดมิชชั่นมาแต่เป็นการเลือกไปสอบตรงนั่นก็คือเดินเข้าไปสมัครได้ด้วยตนเองอีกหนึ่งสาเหตุที่มีการวิเคราะห์นั่นก็คือนักเรียนตัดสินใจมาสมัครล่าช้าในครั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยยกตัวอย่างนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6แล้วกำลังตัดสินใจเข้าเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษานั้นมีจำนวนลดลงเป็นเพราะว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมไปถึงทุกมหาวิทยาลัยนั้นมีการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นจึงกลายเป็นว่านี่เป็นโอกาสให้ผู้เรียนนั้นมีตัวเลือกหรือว่ามีโอกาสในการเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยหรือเด็กบางคนนั้นสามารถที่จะสอบเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่ครั้งแรกทำให้ไม่ต้องมาวิ่งรอกสอบเหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็คือเป็นการยืนหยัดสิทธิ์ของตัวเองในการแต่จะเข้าไปสอบในแต่ละพื้นที่เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเห็นด้วยค่ะว่าระบบการศึกษานั้นมีการกระจายตัวลงไปสู่ระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีสาขาวิชาที่รองรับต่อความต้องการและยิ่งด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแบบนี้แล้วทำให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจที่จะเรียนในพื้นถิ่นของตัวเองแล้วก็นำความรู้ที่ได้
กลับไปพัฒนาในท้องถิ่นของตัวเองด้วยคือจะบอกว่าเวลาไปเรียนในตัวเมืองหรือว่าเข้ามาเรียนในกรุงเทพสำหรับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่สูงมากนะคะอาจจะสูงกว่าค่าเรียนใช่ใช่เพราะว่าไหนจะเป็นไหนจะค่าหอค่าซักเสื้อผ้าค่าอาหารค่าเดินทางโอ้โหดีไม่ดีอาจจะแพงกว่าค่าเทอมด้วยซ้ำนะคะอันนั้นยังไม่ได้หมายรวมถึงเด็กๆที่ติดแฟชั่นด้วยนะอันนี้นะคะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเรามองว่าการกระจายเรียนในแต่ละพื้นที่แล้วทำให้การเรียนในทุกพื้นที่นั้นมีความสำคัญเท่ากันก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีที่เราจะได้เห็นถึงการยกระดับพัฒนาการศึกษาของไทยในรูปแบบที่มั่งคั่งและยั่งยืนมากขึ้นเพราะพวกเขาได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณพื้นแผ่นดินไทยในแต่ละท้องถิ่นที่ตัวเองเกิดขึ้นมานั่นเองนี่ไงเหมือนกับข่าวต่อไปไงคะที่ใช้ไอเดียตรงจุดนี้แหละค่ะแล้วก็เอาของดีของตัวเองออกมาใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็เรียกว่าทางเชียงใหม่นะคะประสบผลสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวกับโครงการนี้ค่ะปลูกผักแลกค่าเทอมทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะได้ทำการคิดค้นโครงการนี้ขึ้นมาโดยนักศึกษาเกือบ500คนค่ะได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจนี้อย่างแท้จริงเรียกว่ามีการปฏิบัติตั้งแต่ต้นเทอม2ในปีการศึกษาที่ผ่านมาก็คือปี59นะคะหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการของโครงการนี้อย่างแท้จริงแล้วสามารถที่จะนำผลผลิตนั้นมาขายสู่ท้องตลาดซึ่งล่าสุดพี่น้องประชาชนพ่อค้าผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆติดอกติดใจตามมาซื้อถึงในมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวเรากำลังพูดถึงอะไรฟังทางนี้ค่ะเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะเปิดเผยโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียนยศราชค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่พร้อมคณะอาจารย์และก็นักศึกษานะคะทำการแถลงข่าวกับโครงการนี้ค่ะโดมออร์แกนิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสกว้างให้กับนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปีใครสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้ที่ผ่านมาเข้าร่วมกว่า500คนเลยทีเดียวมีนักศึกษาถึง12คณะด้วยกันของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้าร่วมในโครงการเรียกว่าปฏิบัติกันอย่างแท้จริงแล้วก็ใช้เจ้าตัวผักนี้เป็นแลกเป็นค่าเทอมเรียนจบชั้นปริญญาตรีเลยทีเดียวนี่คือเขาแบ่งกันแบบนี้เลยค่ะเขามีการแบ่งพื้นที่ที่สำนักฟาร์มอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือให้นักศึกษาเนี่ยแหละค่ะมาปลูกผักมีผักอะไรบ้างที่ปลูกแล้วดีมีผักกาดผักคะน้าผักบุ้งผักสลัดหรือว่ารวมถึงการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาด้วยนะคะพร้อมทั้งก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆมาขายด้วยเพิ่มมูลค่านะคะก็จะเป็นการเสริมเรียกว่าอะไรเสริมรายได้จากการขายพืชผักนะคะแล้วเอาตรงนี้แหละค่ะทั้งหมดมารวมกันมาเป็นค่าเทอมของน้องๆที่เหลือก็คือเก็บสะสมได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับเทอมต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาซึ่งอธิบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะบอกว่านักศึกษานะคะสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้นะคะบางคนเนี่ยกู้เงินมาเรียนไงคะก็เลยหาทางออกด้วยวิธีการที่ว่าให้มาลงแรงแล้วก็เนี่ยแหละค่ะได้ผลผลิตได้เงินนำไปขายแบบนี้นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะแทนที่จะไปกู้ยืมใช่ไหมแล้วก็ต้องมาหาเงินคืนทีหลังบางทีไม่รู้ค่าไงอันนี้คือลงแรงไปเลยลงแรงไปหาเงินมาเรียนเองก็จะเห็นคุณค่าในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็บอกว่าจะเป็นการจำหน่ายผลผลิตเนี่ยก็คือจะถูกหักมาเป็นค่าเล่าเรียนต่อไปแล้วก็ต้องบอกว่ามีตลาดที่เปิดรองรับให้กับน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยขยายกำลังขยายตัวอยู่ด้วยนะคะแสดงว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังประสบผลสำเร็จอยู่ในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะสำหรับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ก็มีการแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือผลผลิตสดและผลผลิตแปรรูปค่ะโดยมีการนำออกมาวางจำหน่ายที่กาดแม่โจ้กาดแม่โจ้2477นั่นก็คือตลาดแม่โจ้นั่นเองค่ะในมหาวิทยาลัยหรือว่าในรั้วของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีการเปิดขายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะโดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ช่วงการจัดงานตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี่ก็คือกิจกรรมที่เปิดขึ้นและปรากฏว่ามีคนสนใจมาซื้อมาหากันอย่างมากมายเลยทีเดียวท่านบอกแบบนี้เลยนะคะอธิการบอกว่าถือว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จมากๆที่ผ่านมามีพ่อค้าประชาชนคนทั่วไปตามเข้ามาซื้อถึงในตลาดของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายที่ทำร้านอาหารอยากจะได้ผักแบบออร์แกนิกก็เดินทางมาที่นี่เลยติดต่อขอซื้อโดยตรงเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณเมธพลสวนวงนะคะนักศึกษาชั้นปีที่1คณะผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่ค่ะที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่ารู้
ู้สึกดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ทางสถาบันนั้นส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองด้วยรวมทั้งยังได้เป็นการนำองค์ความรู้ที่ตัวเองเล่าเรียนมานำมาใช้ปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์ซึ่งในส่วนของพื้นที่ของคุณเมธพลนั้นได้ที่ดินอยู่ที่ประมาณ50ตารางวาในการที่จะปลูกพืชผักตามโครงการนี้นี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ออกมาแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมเนี่ยมีอยู่จริงสัมผัสแตะต้องได้ได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาได้เรียนกระบวนการทางการตลาดแล้วสามารถจะนำองค์ความรู้ในส่วนนี้เมื่อเรียนจบแล้วก็มีค่าเทอมที่จ่ายในแต่ละปีเป็นของตัวเองไปยังนำองค์ความรู้ที่ได้ติดตัวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนี่ไงคะเขาเรียกว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเลยนะคะกับจากกิจกรรมนี้ก็ต้องขอบคุณไอเดียดีๆแบบนี้ของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จริงๆแล้วเชื่อว่าแม่โจ้ไม่หวงวิชาที่อื่นก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะนำไปดัดแปลงหรือว่าปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือ3เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของ STEM Education ค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้า Sense for Future วันนี้มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เช่นเดียวกันจะอะไรนั้นติดตามค่ะ